เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักที่ทำให้อมยิ้มตามกันอีกแล้วสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของซุปตาชมพู่อารยากับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตที่หากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มักจะไปบุกบ้านป้าหน่อยลุงเคนสร้างสีสันและความคลึกคลื้นอยู่เสมอล่าสุดหน่อยบุษกรก็ได้เผยคลิปใจฟูขณะที่น้องเกนกำลังนั่งอยู่บนตักของพี่จุนโดยพี่ชายได้อ่านหนังสือให้น้องสาวฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและถึงแม้น้องเกนจะมีอาการง่วงนอนแค่ไหนแต่ก็สู้ต่อไม่หวั่นซึ่งป้าหน่อยถึงกับเขียนแคปชั่นแซวหลานสาวไว้ว่าก่อนที่จะหมดแบต#เกล #คุณจุน #เคนธีรเดชงานนี้นอกจากยอดไลค์จะกระหน่ำเข้ามาแบบรัวๆแล้วแฟนๆหลายคนยังคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเป็นคลิปที่ละมุนและอบอุ่นต่อหัวใจจริงๆเลยจ้า